สวัสดีค่ะเจอกันกับกูอีกแล้วนะคะในช่อง Super X View นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำตัวนี้เลยนะคะซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะคะโดยใช้ซอสของ McCormick นะคะแล้วก็ใช้หม้อนางเอกของเราเลยนะคะก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันตัวเดิมเนาะตัวซี่โครงหมูนะคะก็ทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหมักกันเลยนะคะติ๊งอย่างแรกนะคะเราก็มาหมักหมูกันเลยวันนี้เราจะใช้เป็นซี่โครงหมูกระดูกอ่อนนะคะก็เลือกมาในส่วนที่มันเป็นกระดูกอ่อนเนาะในการหมักก็ไม่ยากเลยเพราะว่าเราจะใช้แค่ซอสตัวนี้นะคะก็คือซอสแมคโครมิกนะคะเป็นซอสซี่โครงหมูบาร์บีคิวเนาะใช้แค่ตัวนี้หมักอย่างเดียวเลยนะคะหาซื้อง่ายๆนะคะในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนี่นะคะพ่อครัวของเราก็ได้ไปซื้อมานะคะให้ไปซื้อหมูนะคะหายไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ okay. กลิ่นหอมมากนะคะ ตัวซอสของเขาเข้มข้นมากนะคะเราไม่ต้องปรุงอะไรเลยก็หมักไปเลยตอนนี้เราจะหมักไว้1คืนเลยนะคะเพื่อความกลมกล่อมให้มันเข้ารสเข้าเนื้อเข้ากระดูกกันเลยนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาทิ้งไว้1คืนอันนี้ก็คือหมูที่เราหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะนี่คือเราจะหมักนานหน่อยเพื่อให้มันได้รสชาติที่กลมกล่อมนะคะแบบนี้เลยหอมน่ากินมากวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็เปิดออกมาแล้วก็เลียงคือให้มันห่างกันสักนิดนึงก็ได้เนาะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะราดซอสเพิ่มเข้าไปอีกเนาะเพื่อความสวยงามเพื่อสีสันที่แบบเวลาเสร็จแล้วมันก็จะออกมาสีสวยมากๆเลยนี่นะคะราดลงไปเลยนี่นะคะตรงกระดูกก็ใส่เข้าไปเลยนี่ตัวอุณหภูมินะคะเราก็จะใช้อยู่ที่120องศานะคะโดยใช้เวลาเวฟประมาณ1ชั่วโมงตัวหม้อเองมันได้30นาทีใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนเป็นหมุน2รอบนะคะ okay. เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยก็120นะคะมันก็หมุนไปเลยนะคะสุดเลยแบบนี้เดี๋ยวก็ทิ้งไว้สักครู่นะคะต่อไปเราก็มาเตรียมสลัดกันต่อนะคะก็มีผักเนาะแล้วก็มีผลไม้ส่วนน้ำสลัดก็วันนี้ก็ใช้เป็นตัวนี้ละกันแล้วก็ไม่เอาครีมด้วยเรามาเตรียม
ตอนนี้ก็จัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะคะทานคู่กันกับตัวโคลสลอว์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเฟรนช์ฟรายของเรานะคะโดยการราดซอสมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสลัดนะคะเดี๋ยวเรามาเติมน้ำสลัดกันเลยนะคะโอ้โหอีกนิดนึงแล้วกันฝั่งนี้ไม่โดนสีสันก็สวยงามนะคะหลังจากที่เราได้ใช้ไปประมาณ1ชั่วโมงเนาะที่เราได้ทำก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีไหม้นิดนึงเนาะเพราะว่าตอนแรกปรับอุณหภูมิไม่ค่อยได้เนาะนี่แหละค่ะเสร็จแล้วค่ะหั่นยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อใกล้ๆเห็นไหมเวลาเราถ่ายเนื้อมันอาจจะสีเข้มไปนิดนึงนะคะแต่พอหั่นแล้วคือมันไม่ได้ไหม้นะคะข้างนอกคือสีจะเป็นแบบนี้สวยงามข้างใน okay. ยังไม่รู้ว่าจะกรอบนอกนุ่มในหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองกินกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะคะมันจะได้ง่ายแบบนี้เลยคือมันจะเป็นแบบว่ากรอบนอกนุ่มในนะคะคล้ายๆทุเรียนใช่ไหมกรอบนอกนุ่มในนี่แบบนี้คือตัวกระดูกมันก็ยังมีความกรุบกรุบเนาะเราใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะว้าวมันก็จะมีความเค็มนิดๆเค็มสลับมากินสลับบ้างอุ้ยน้ำสลัดตัวนี้มันจะเปรี้ยวนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะขอใส่สลัดครีมลงไปนิดนึงเพราะว่าตัวซีมันจะหวานนีได้อิ่มแล้วก็สำหรับซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะคะก็ทำง่ายมากๆเลยถ้าเพื่อนๆอยากทำนะคะก็แค่ใช้ซี่โครงหมูในส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะซอสแมคโครมิกในการหมักเนาะหมักไว้ประมาณ1คืนหรือว่าสัก3ชั่วโมงก็ได้จากนั้นก็ใช้เป็นหม้อทอดเนาะใช้อุณหภูมิอยู่ที่120องศาทอดประมาณ1ชั่วโมงเนาะเสร็จแล้วก็จะได้รูปร่างน่ากินแบบนี้วันนี้ก็เป็นการทำในครั้งแรกเนาะก็อาจจะมีแอบไหม้ไปนิดนึงยังไงก็ลองไปทำดูนะคะถ้าใครทำแล้วอร่อยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะใครอยากให้ทำอะไรคลิปต่อไปก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ